วันนี้จะพูดเรื่อง growth นะครับหรือการเติบโตในการทำงานนะครับหมายความว่าตอนเริ่มทำงานเนาะเป็นเด็กจบใหม่เราก็อาจจะมีความหวังอยากทำงานทำนู่นทำนี่นะครับหรือว่าอยากได้เงินเดือนเท่านู้นเท่านี้นะครับอยากทำงานกับบริษัทนู้นบริษัทนี้ทำงานกับคนนู้นคนนี้นะครับก็เริ่มเข้าทำงานมีเพื่อนชวนบ้างละนะครับมีแก๊งบ้างละนะครับโดนคนรีครูทมาอะไรก็แล้วแต่ก็เริ่มทำงานไปนะครับเราไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็อาจจะมีเปลี่ยนงานบ้างนะครับที่ไหนออฟเฟอร์ดีกว่าอะไรก็ไปเรื่อยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่วันนี้อยากจะมาพูดในแง่มุมหนึ่งนะครับคือตลาดนะครับมันการทำงานเนี่ยมีบริษัทนู้นบริษัทนี้นะครับผมมองว่ามันเหมือนคลื่นนะเหมือนสายน้ำที่คอยดึงนะครับดึงคนไปทางนู้นทางนี้นะครับตอนนั้นมีอะไรเป็นความต้องการนะครับอาจจะมีback end front end มีแอปนะครับมี data มี UX มีอะไรเนี่ยแล้วเราคนก็มี BA มีอะไรความชอบไม่ชอบคนถูกดึงไปเรื่อยๆแต่มีอีกอย่างนึงซึ่งผมเห็นมีการทำแล้วผมชอบนะครับคือการมองตัวเองนะครับเรา reflect ก่อนนะครับซึ่งผมทำอยู่บ่อยๆนะครับผมทำประมาณ3เดือนถึง6เดือนนะครับครั้งหนึ่งนะครับที่จะทำคือก็ถามตัวเองนะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะครับคือหมายความว่าอีก6เดือนนะครับเราอยากไปที่ไหนนะครับอยากเติบโตไปในแนวทางไหนนะครับผมไม่อยากให้มองเรื่องเงินเดือนตอนนี้นะครับมองมากกว่าว่าอยากทำงานลักษณะไหนนะครับอยากเขียนโปรแกรมแล้วอีก6เดือนจะเขียนโปรแกรมต่อไปเหรอหรือเขียนโปรแกรมแบบไหนอยากทำเป็น System Architect หรืออยากจะเขียนโปรแกรมกับระบบที่ดีมากขึ้นหรืออะไรนะครับต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากไปตรงไหนนะครับเป็นที่เรื่องน่าแปลกใจผมคุยกับหลายๆคนไม่มีคำตอบนี้ในใจนะครับจริงๆเราควรมีถามปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องตอบได้เลยว่า6เดือนเนี่ยอยากทำอะไรอยากผลิตอะไรออกมานะครับพอรู้แล้วเนี่ยว่าเป็นยังไงอาจจะช่วยได้อีกนะครับถ้าเรามีไอดอลนะครับเห็นว่าใครเป็นใน6เดือนเนี่ยที่เราพอเอื้อมไปถึงนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยอยากเป็นเหมือนแดนอะไรเงี้ยโอเคก็บางคนเนี่ยอาจจะ6เดือนอาจจะเป็นใกล้ๆแดนขึ้นได้แต่มีใกล้กว่านั้นไหมนะครับไม่ต้องเป็นต่างชาติก็ได้ในเมืองไทยเนี่ยผมเห็นหลายๆคนที่หน้าเป็นแบบอย่างเยอะแยะนะครับไม่ต้องทุกอย่างก็ได้นะครับเหมือนพี่คนนี้แม่งโอ้ยกินเบียร์แล้วคนนี้แม่งวิ่งตลอดเลยโอ้ไม่ไหวหรอกก็ไม่ต้องเอาทุกไอดอลเราครับมีหลายแบบได้นะครับไม่เกี่ยวกับจับมือนะคนละไอดอลกันโอเคหรอผมหมายถึงว่าอยากจะเขียนโปรแกรมเก่งเหมือนคนนี้อยากจะอะไรเงี้ยครับอยากเป็นเทคนิคอลที่เก่งเหมือนคนนี้อะไรเงี้ยพอเราเห็นปุ๊บว่าเป็นยังไงต่อคำถามที่ได้ถามที่1ตอบไปแล้วอีก6เดือนอยากไปไหนคำถามที่2ต้องถามว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนิดนึงนะครับไม่ใช่บอกเฮ้ยผมเก่งแล้วอะไรเงี้ยแถวนี้มีคนแข็งแกร่งที่อยู่ได้อะไรเงี้ยโอเคนะครับถ้าตอบอย่างนั้นนะครับว่าเอ้ยแถวนี้แม่งอ่อนแออยู่ได้แข็งแกร่งนั้นคุณนั่นแหละครับคนสร้างปัญหาโอเคพ่อของผมคือ อย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับเราเติบโตได้เสมอนะครับเราเก่งกว่าได้เสมอต้องยอมรับถ้าเราไม่คิดว่าเป็นปัญหาเราจะไม่เริ่มแก้มันนะครับเราต้องรู้ว่าจุดอ่อนเราอยู่ไหนจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนตอนนี้แล้วการจะพอได้สองอย่างนี้แล้วนะเราอยากไปไหนแล้วเราอยู่ตรงไหนพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องถามต่อว่าแล้วการจะก้าวจากเนี้ยไปเนี้ยเราขาดอะไรบ้างระหว่างทางนะครับอาจจะเยอะไปหมดเลยโอ้ยไม่รู้อะไรครับอาจจะไม่ว่าเรามองไกลไปก็อาจจะมองใกล้มาหน่อย3เดือนไหมนะครับให้พอเห็นข้างหน้าว่าขาดสกิลอะไรบ้างแล้วทำยังไงจะได้สกิลนั้นมานะครับบางครั้งมันแอบสแต็กไปนะครับเกิดว่าเอ้ยอยากเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแปลว่าอะไรเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นนะครับต้องมีความชัดเจนกว่านั้นอาจจะมีเฟรมเวิร์กหนึ่งที่ผมชอบนะครับเราวัดง่ายๆ
ันนี้เป็นของทางThought Workแต่ว่าผมก็แต่ว่าก็มันก็มีแชร์อยู่เรื่อยๆนะครับคือ เรามองเป็น5 level ของความรู้อะไรสักอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงโปรแกรมมิ่งไหมหรือการทำ UX กับแบบการทำ Information Architecture การทำดีไซน์ 5 ขั้นคือ 1. เฮ้ยผมไม่เคยได้ยินมันเลยมันคืออะไรไม่เคยได้ยินเลยIA อย่างเงี้ย Information Architecture มันคืออะไรนะเคยได้ยินเลยนี่คือ level 1 2คือต้องมีคนพาทำเคยได้ยินแล้วแต่ให้ทำเองคนเดียวในโปรเจกต์เนี่ยไม่รอดต้องมีซีเนียร์มาพานำนะครับนี่คือ2 3คือทำเองได้ทำเองได้รอดปล่อยเพิ่งไปเนี่ยรอดแน่นอนนะครับหรือมีคนมาให้สอนก็พอสอนคนอื่นได้คือพอนำในทีมละได้นะครับนี่คือ3 4คือเราเริ่มแชร์ออกไปในคอมมูนิตี้นะครับ4คือเฮ้ยถ้าอยากพูดถึงเรื่อง Android เนี่ยต้องคุยกับพี่คนนี้อะไรเงี้ยครับเป็นคนนึกถึงนี่คืออันดับ4นะครับส่วน5คือคุณแต่งหนังสือคุณเปิดคอร์สสอนอะไรเงี้ยคือออกโกอินเตอร์ต่างชาติของนี้แบบเข้มแข็งแล้วนะครับพวก Google GCE ทั้งหลายก็หรือประมาณนี้นะครับเคยได้พอเห็นว่ามีไปพูดต่างประเทศบ้างมีอะไรเงี้ยอันนี้นี่คือเลเวล5นะครับก็พอมีบางไทยก็มีบ้างนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยผมไม่บอกทุกคนให้เป็นเลเวล5หมดอันนี้มันเฟรมเวิร์คคร่าวๆนะเราใช้วิธีอื่นมองก็ได้มีหลายวิธีนะครับอันนี้ผมมองว่าแอพพลายได้หลายอย่างอาจจะเป็นการทำ Cloud Architecture การทำPipeline as a Serviceอะไรพวกไพไลน์พวก CICD อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ว่าเราอยากทำอะไรแล้วมันเกี่ยวกับว่าเราอยากไปอย่างเงี้ยแล้วการไปอย่างนั้นน่ะการไปเป็นคนหน้าตาแบบนี้ใน6เดือนเนี่ยเขามีเลเวลสกิลอะไรบ้างแล้วต้องอยู่เลเวลไหนแล้วเราต้องทำยังไงพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องถามตัวเองว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะไปให้ถึงสกิลเหล่านั้นนะครับคือกิจกรรมนี้มันจะได้ผลมากขึ้นนะครับถ้าทำกับอีกคนหนึ่งมีเพื่อนหรือรุ่นพี่หรือหัวหน้างานก็ได้ชวนพี่เขาทำเลยนะครับพี่เนี่ยผมอยากทำแบบนี้นะครับพอมีเราอาจจะทำกับเขาด้วยทำกับเพื่อนเป็นแพร่ทำด้วยกันพอมีสองคนทำด้วยกันเนี่ยคือเยอะกว่านั้นอาจจะเยอะไปนะครับแต่มีสองคนมีคนคู่ด้วยเห็นเนี่ยอย่างน้อยมีบัดดี้เนาะมีเห็นว่าเฮ้ยเราไปทำเนี่ยเขาจะคอยแบบเช็คอินเฮ้ยเป็นยังไงบ้างขาดอะไรบ้างหรือเขาเห็นอะไรเกี่ยวกับถึงที่เราอยากเรียนอยากได้เขาก็จะส่งมาให้นะครับคือแล้วที่สำคัญคือมีเหมือนมีเป็นโค้ชหน่อยๆแต่เหมือนกับมีคนรู้เห็นด้วยอ่ะอย่างน้อยเวลาเราล้มเลิกหรือเปลี่ยนใจมันมีอะไรติดไว้อยู่นะไม่งั้นเราคิดคนเดียวก็จบไปเหตุผลที่พูดคือถ้าเราไม่คิดไม่ทำอะไรพวกนี้ครับเราจะไม่ว่ายน้ำเองอ่ะเราจะเป็นขอนไม้ลอยไปเรื่อยๆนะครับโดนกระแสน้ำพัดไปพัดมาเรื่อยๆ อาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้คือผมไม่อยากตัดสินให้แต่เท่าที่ผมเห็นแล้วกันว่าคนที่เป็นหลักปรมาจารย์หรือคนที่เก่งๆแล้วเขามักจะมีการทำแบบนี้มาก่อนในอดีตนะครับเขาไม่ได้เป็นขอนไม้ลอยไปลอยมาแล้วเก่งถึงขั้นบรรลุได้เขาต้องเลือกนะต้องเป็นคนพายเรือเองต้องพายเรือทวนกระแสบ้างพายเรือตามกระแสบ้างนะครับนะครับเพราะงั้นวันนี้นะครับก็ลองรีเฟล็กถามตัวเองดูนะครับว่าอีก6เดือนอ๋อแล้วก็อย่างภาพที่เรามองไว้6เดือนนะครับอีก6เดือนเรามองภาพใหม่ก็ได้เราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้มันไม่จำเป็นต้องให้ภาพแล้วขังรอไว้นี่หัวที่ผมทำทุกๆ6เดือนหรือ3เดือนในบางครั้งเพราะว่ามันเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าทำบ่อยกว่านั้นมันคือบางอย่างมันต้องให้เวลามันผ่านไปด้วยนะครับเราต้องให้เวลากับมันในการซึมซับให้เวลากับมันในการเรียนรู้ในการพยายามเอื้อมถึงมันเราค่อยตัดเกณฑ์แล้วกันมองประมาณนี้ครับก็จะกลับมาสรุปว่านะครับอยากให้มองเริ่มมองว่าตอบได้หรือยังว่าอีก6เดือนเราอยากไปไหนนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วขาดสกิลอะไรบ้างนะ
เพื่อไปถึงตรงนั้นนะครับให้ทำกับเพื่อนก็ถามสามคำถามนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ